จากปากอดีตครูจีนออมสุชาเผยนิสัยติน่าหลังเกิดประเด็นดราม่าทัวลงหนัก รู้จักกันมาร่วม10ปีแล้วค่ะสำหรับนักแสดงสาวออมสุชากับคู่จินอย่างตินาที่ก่อนหน้านี้ตกเป็นประเด็นดราม่าพาอิงฟ้าราหะมิสแกรน2022ไปเที่ยวที่สิงคโปร์โดยล่าสุด24กันยายน2565ออมสุชาได้ออกมาเผยถึงนิสัยเพื่อนอย่างตินาว่าจริงๆได้ยินข่าวเหมือนกันที่มีคนพูดถึงก็ได้ยินจากคนรอบตัวส่วนตัวก็เห็นใจทินานะพอรู้ว่าออมรู้สึกว่าตินาเป็นคนน่ารัก รับออมเขาเป็นคนเฟนลี่สมมุติว่าเวลาเราไปไหนมาไหนไปเป็นเพื่อนหน่อยเขาก็ไปกับเราตลอดออมก็ให้กําลังใจเขาก็อยากจะบอกว่าติน่าไม่ต้องคิดมากและเราก็ส่งคลิปให้เขาด้วยนะและออมได้พูดถึงเรื่องที่ทัวลงติน่าโดนคอมเมนต์แรงๆจากชาวเน็ตว่าออมรู้สึกว่าทัวลงหนักไปไหมในเรื่องที่เกิดขึ้นก็เลยให้กําลังใจเขาบอกติน่าไม่เคยเจอดราม่าใช่ไหมอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมออมเจอมาเยอะแล้วติน่าสู้ออมไม่ได้หรอก ก็บอกไปว่าของตินาไม่มีอะไรเลยก็เป็นกําลังใจให้นะและได้เผยถึงนิสัยตินาว่าเขาเป็นคนน่ารักเขาน่ารักกับออมมากเราทํางานด้วยกันมากกว่า10ปีตินาเป็นคนที่คนรอบข้างรักอยู่แล้วทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทุกเพศทุกวยัยเขาสนิทหมดเป็นกําลังใจให้ตินา